ก็วันนี้เมื่อวานนี้ก็มีรัฐมนตรีหลายท่านเนี่ยได้มาพบกับทางกลุ่มสมัชชาคนจนนะครับก็มารับเรื่องราวต่างๆของสมัชชาก็ไปดำเนินการนะครับวันนี้ก็มีหลายกระทรวงนะครับส่งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีแล้วก็เลขารัฐมนตรีมานะครับวันนี้ก็ได้มีการพูดคุยในการแก้ปัญหาก็ไปได้ในจุดหนึ่งนะก็ปัญหาต่างๆของแต่ละกระทรวงก็รับไปที่จะไปดำเนินการหาข้อมูลและหาแนวทางแก้ไขและไปจัดการมานำเรื่องต่างๆออกมาที่ประชุมอีกครั้งหนึ่งจะได้มาชี้แจงว่าเรื่องไหนจะแก้ปัญหาแบบไหนเรื่องไหนดำเนินการแก้ไขไปแล้วเรื่องไหนติดขัดข้อกฎหมายเรื่องไหนเป็นเรื่องของนโยบายรัฐบาลก็จะได้มาสรุปก็ผมว่าฟังเสียงแล้วเนี่ยผมดูจากหลายๆอย่างนะครับผมว่าวันนี้ก็ทางธรรมชาติคนจนเขาก็เดือดร้อนจริงนะแต่เขาก็อยากให้ปัญหาทุกอย่างมันจบฉะนั้นเขาก็เข้าใจว่าปัญหาบางเรื่องต้องใช้เวลาและใช้แนวทางในการแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องนโยบายนะครับอันไหนที่สามารถแก้ไขได้ทันทีเราก็ดำเนินการแต่อันไหนที่เป็นเรื่องนโยบายต้องไปแก้กฎหมายก็ต้องใช้เวลายังต้องมีการหารือกับกลุ่มต่อเนื่องไหมคะมีก็เลยต้องมีนะเพราะว่าแต่ละหน่วยงานที่ไปดำเนินการเนี่ยก็ยังใช้เวลาประมาณทั้งบางรายก็ประมาณทั้ง3-4วันบางรายก็อาจจะเป็นวันศุกร์บางหน่วยงานก็อาจจะเป็นวันจันทร์อะไรอย่างนี้ครับได้มีการคาดการณ์ไหมคะว่าจะสามารถเคลียร์ปัญหาทั้งหมดให้เสร็จภายในตอนไหนผมไม่ทราบเลยนะยังไม่ทราบเลยต้องรอฟังจากคุณธรรมชาติจนว่าท่านคิดว่าอย่างไรจะจบพวกคงอยู่รอฟังคำตอบอีกครับระยะก็จริงๆแล้วก็ทุกกระทรวงท่านนายกรัฐมนตรีก็สั่งให้ทุกกระทรวงเตรียมความพร้อมนะครับหน่วยงานต่างๆก็เตรียมความพร้อมมาสแตนด์บายที่รัฐสภานะครับก็คงได้ชี้แจงว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวมันจะต้องมีวาระ2วาระ3อีกหลายวาระนะครับไม่กังวลส่วนตัวผมไม่นะผมไม่ทราบว่าจะมีได้หรือกังวลหรือเปล่าก็ผมว่าวันนี้เนี่ยวิปรัฐบาลก็กำชับ